ปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้ด้วยประตูสุดสวยกันหน่อยนะครับของการแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งที่ผ่านมาที่โคลอมเบียนั้นไทยของเรานะครับจอดแค่เพียงรอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นแต่สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศภูมิใจกับนั่นคือประตูสุดสวยของสุภวุฒิเถื่อนกลางจะไปดูกันหน่อยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนถึงขนาดที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาโหวตให้เป็นประตูที่สวยที่สุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลฟุตซอลโลกเลยครับกับวันนี้หมดแล้วครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ